สุดจริงฮะคันนี้ Pity Bug บริการเติมเกม World of Tank Bits คุณจะได้ทองในราคาที่ถูกแสนถูกเฉพาะ IDWG เท่านั้นสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและในตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม World of Tank Bits Season 4นะฮะก็เรียกได้ว่าถ่ายต่อเนื่องกับชิเซเลยนะฮะถ่ายวันเดียวกันแต่ว่าจะลงมาไหนไม่รู้นะตัดเสร็จวันไหนก็ลงวันนั้นแหละวันนี้คลิปนี้นะเราก็จะมาเล่นรถถัง MVI York หรือจะเรียก M6 York ก็ได้นะแต่ว่าผมจะเรียกว่า M York ละกันเป็นรถถัง Heavy Tank Tier 10ของประเทศอเมริกาครับผมก็เรียกได้ว่าคันนี้นี่ผมได้มานานแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้รีวิวเอาไปว่าวันนี้คลิปนี้ก็เรื่องงามยามดีที่จะมารีวิวของเขานั่นเองนะฮะตอนนี้คือผมพยายามเก็บรถถังเมกาให้มันครบทุกคันนะแต่2คันนี้ก็มีแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อมาก็เรียกได้ว่าเก็บทรัพยากรเอาไว้ถ่ายวิจัยคันใหม่มาก่อนนั่นเองนะถึงจะเอาไปลงตรงนั้นที่เหลือก็ค่อยมาลงเมกาให้หมดพี่ฮะผมอยากเชิญให้พี่รีวิวรถถังให้หน่อยพี่อ่ะต้องผมต้องส่งไอดีตรงไหนนะฮะ Facebook เลยนะผมด้านล่างด้านใต้คลิปมีนะฮะมีลิงก์ Facebook นะครับผมเดี๋ยวผมจะขอเรียกพี่เขาสั้นๆว่าพี่ยอกเลยกันนะพี่ยอกนะฮะคนทานอยู่ที่2438ก่อนด้านหน้า200ด้านข้าง80ด้านหลัง45ฮะตัวถังอยู่ที่175ด้านข้าง65ด้านหลัง40ครับระยะการมองเห็นอยู่ที่282เมตรจะมีปืนอยู่2กระบอกนะครับผมที่ปืนที่ผมแนะนำคือ105มี DPM มันจะเยอะนั่นเองนะครับผมมี3นัดส่วนอีกกระบอกหนึ่งคือ120มันก็จะไปเน้นเป็นซัพพอร์ตแทนนะครับผมมันก็จะกลายเป็นว่ายิงแรงขึ้นแต่ว่ายิงนัดละ400 50 800 900ประมาณนั้นแหละแต่ถ้าดาเมจมันน่าจะแกร่งๆหน่อยก็750เอาชัวร์เลยคือ750แล้วก็โหลดต่อนัดเข้าอยู่ที่ 1.7 วิเท่านั้นแต่ข้อเสียคือจอกก่อน้อยปืน120มิลแต่จอกก่อน้อยมากเลย DPM น้อยไม่เท่าไหร่นะฮะโหลดนานผมไม่ว่าแต่ที่ปัญหาคือจอกก่อน้อยมันเล่นยากเลยนะฮะเราก็ต้องมาโฟกัสจุดอ่อนอีกเสียเวลาอีกเล่นปืน105ดีที่สุดแล้วนะสำหรับผมนะแล้วก็พี่ยอกเรานะจะมีสกิลพิเศษนะคือตีนตะขาบพังแต่ว่าก็ยังเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะครับผมความเร็วจะอยู่ที่4กิโลเมตรก็คือน้อยมาก4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแต่ก็ดีกว่าเป็นเป้านิ่งกำลังขึ้นยืนอยู่ที่871แรงม้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพลังอยู่ที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่31กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับพี่ยอกของเรานะจุดอ่อนก็จะมีอยู่ที่เพดล่างตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงป้อมผู้การมี2ป้อมด้วยป้อมเดียวก็จะประเทศก็จะพินาศอยู่แล้วนะนี่2ป้อมเลยนะครับผมเอาง่ายคือเป็นรถถังเฮฟวี่เมทดีที่สุดนะคอยอยู่แถว2ไม่ควรไปอยู่แถวหน้านะแต่ถ้าอยากไปอยู่แถวหน้าก็นู่นเลยฮะไปไลน์เฮฟวี่แทงค์ไม่ใช่ไปไลน์ไวท์แทงค์มีเดียมแทงค์ถ้าอยู่ไลน์เฮฟวี่ก็นั่นแหละครับผมอยู่แถว2ไว้ก่อนเซฟเซฟไว้ก่อนหาที่กำบังเอาไว้ส่วนยุทธปัจจัยก็ตามนี้เลยนะครับหรือว่าใครจะเอาอันนี้มาก็ได้แต่ว่าราคามันแพงเกินไปนะผมถ้าเป็นรถถังสีทองที่ผมจะใช้อยู่ไม่คุ้มไม่คุ้มส่วนยุทธภัณฑ์ก็ตามนี้เลยนะครับก็มีอีกอันนึงก็คือดินปืนรุ่นปรับปรุงนั่นเองนะคุณจะเอาอันนี้ออกอย่างนึงก็ได้นะแต่ผมว่าไม่จำเป็นนะปืนที่ผมใช้ปืน105มิลกระสุนมันวิ่งเร็วอยู่แต่ถ้าใครใช้120มิลก็เป็นทางเลือกนึงหรือไม่ก็ไปเปลี่ยนอุปกรณ์เอาส่วนกระสุนก็ตามนี้เลยนะฮะส่วนอุปกรณ์ก็ตามนี้เลยนะครับผมแต่ว่าใครเล่นเอาปืนใครเอาปืน120มิลก็เล่นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเล่นอีกแบบนี้ก็ได้นะครับผมกระสุนมันใหญ่ก็น่าจะวิ่งช้าถ้าไม่เอาอุปกรณ์ตรงนี้มาก็ไปเปลี่ยนเป็นยุทธภัณฑ์เป็นดินปืนนะฮะส่วนนี้คือผมเอาปืน105มิลมาเลยก็เลยเล่นเน้นความแม่นยำนะฮะเล็งเร็วก็โอเคใช้ได้เล็ง 3.1 วิก็ถือว่าเร็วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยแล้วกันวันนี้เสาร์อาทิตย์ด้วยนี่หว่ามันหยุดฮะก็เรียกได้ว่าผู้เล่นใหม่หรือว่าเด็กๆก็น่าจะเล่นพอมาหนึ่งนะฮะผู้เล่นที่เล่นไม่เป็นด้วยนะผมลำบากแล้วเอาเป็นว่าโอเคผมจะเล่นเท่าที่ผมจะทำได้แล้วกันตอนนี้คือเฮฟวี่เราเยอะอยู่นะเฮฟวี่เราเยอะกว่านะฮะฝั่งนั้นมีเฮฟวี่2คันฝั่งเราเฮฟวี่3แต่ว่าฝั่งนั้นจะไปเยอะที่มีเดียมนะผมเอ้ยทีดีเขาเยอะกว่าแหละทีดีเขาเยอะกว่าเรา1คันนะมีเดียมเท่ากันนะแต่ว่ามีเดียมเรา2เฮ้ย TVP ตัวเต็งเลยฮะ TVP กับ BC นี่คอมโบกันได้เลยนะเอ้ยฝั่งนั้นก็มี TVP ว่ะเวละเราต้องเซฟเลือดว่ะต้องเซฟเลือดจริงๆแล้วฮะถ้า TVP ยังอยู่นะประเด็นคือถ้าเก็บ TVP ได้ก็จะดีมากเลยนะมาถึงไวเหลือเกินนะโอเคเราอยู่นี่ไว้ก่อนอยู่นี่ไว้ก่อนหลบเซฟเลือดโอ้ยโหอยู่นี่ด้วยอยู่นี่ด้วยโอ้โหเข้ามาถึงตอนไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นว่าเฮ้ยสวยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละฮะโอเคสวยเป็นไปได้ผมอยากเก็บ TVP มากเลยแต่เฮฟวี่ฝั่งนั้นยังไม่อยู่โอเคเราไม่รู้ว่าเฮฟวี่อยู่ไหนแต่ที่แน่คือผมขอเก็บไอ้คันนี้ก่อนนะฮะตัวปัญหาสำหรับผมเลยนะครับผมอีกโอเคไปเดินหน้าชาวยาวชาวด้วยชาวอะไรนี่ยาวดีครับผมชนไปอ้าวเรียบร้อยฮะโอเคเพื่อนโจมตีเพื่อนโจมตีขอความช่วยเหลือด่วนๆเลยฮะ1เมตรเอ้ยพลาดโฟกัสดีๆโฟกัสดีๆโอเค
ได้เม็ดเดียวอ่ะเฮฟวี่เข้ามาแล้วฮะโอ้เราต้องถอยยาวถอยขึ้นยาวเลยครับผมโอเคอยู่กลางไว้ก่อนเพราะว่าด้านบนก็มีศัตรูอยู่นะฮะรอโหลดให้ผมรอโหลดโอเคเพื่อนรอเล็งไว้อยู่ฮะโอเคสวยต่อได้ต่อเลยเพื่อนต่อไปโอเคสวยสวยงามโอเคยังไงโอ้โหฟุตเวิร์คไม่ดีด้วยนะเพื่อนอ้าวถ้ารีบก็ไปก่อนเลยฮะถ้ารีบก็ไปก่อนเลยโอเครับตีนแทนหน่อยโอเคสวยงามไม่เล็งขัดนี้แล้วปะโถเอ้ยเพื่อนเราก็ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดแล้วนะฮะโอเคเอาเลยเพื่อนเอาเลยโอ้โหฉันจะโอ้ยไม่ได้ซ่อมก่อนโอ้เรียบร้อยผมคงไม่รอดอ่ะโอ้ยแต่ละคนขึ้นไปด้านบนแล้วก็อ้อมลงมาก็ได้นะแล้วก็ถอยมาว่าโถเฮ้ยมีเดียมเราให้ตายเถอะอ้าวเอาเข้าไปอะไรของเขาเนี่ยเฮ้ย What มีคนท็อกซิกแล้ว1คนนะฮะนี่คันนี้เลยนะผมแล้วทำไมคุณไม่มาจัดการตั้งแต่แรกแล้วเป็นดันตูด60 TP เขาทำไมนะฮะผมเพื่ออะไรนะยูโน่เพื่ออะไรกระสุนหีด้วยฮะลุมไป TVP ได้อยู่นะ TVP ชาร์จได้เลยนะผมถ้าผมเล่น TVP นั่นแหละสวยงามเลือดออกพลาดซะแล้วฮะไม่ได้แล้วแหละนะถ้านายเข้าไปเมื่อกี้ TVP เราน่าจะได้อยู่นะครับผมเนี่ยโอ้พลาดไป2นัดเลยอ่ะโอ้ไม่ได้แล้วอ้าวโอ้เฮ้ยเสียดายรถถังมากเลยนะเนี่ยเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยฮะโอเคผมเห็นคนรีพอร์ตแล้ว2คันแบบนี้อย่างกันล่ะเกมที่แล้วนี่คือดับฝันผมเลยฮะเพื่อนเรานี่ดับฝันกันเลยเอาเป็นว่าผมไปไล่เฮฟวี่เลยกันนะเฮฟวี่เราเท่ากันเลยนะทีดีก็เท่ากันมีเดียมก็เอ้ยเราไม่มีมีเดียมแต่ฝั่งนี้มีมีเดียมแต่ว่าเราไล่แทง3คันเลยนะโอเคตรงนี้ระวังตรงนี้ก่อนมีเปล่าโอเคนึกว่าจะไม่โดนสปอตซะแล้วนะฮะที่แน่ๆคือเราจะไปทันหรือเปล่านะฮะโอเคฝั่งนั้นไทย57 E100 เล่นตรงนี้ไปก่อนโอเคฮะโอเคสวยเราจะโดนยิงทั้ง2ด้านเลยวะหลบถอยมาโอเคเพื่อนเราโดนยิงไปแล้ว1เม็ดฮะไม่ได้ E100 หรอไม่ได้วะไม่ได้ฮะเราไม่มีที่หลบเลยไม่ได้เลยเฮ้ยได้อยู่นะยิงได้อยู่ยกเลย ที่ผมยกนี่ก็คือป้อมผู้การของเรานั่นเองนะ เดี๋ยวมันยิงป้อมผู้การเราได้นะผมโอเคโหลดเลยแล้วกันนะดูทรงแล้วเขาน่าจะกัดไม่ปล่อยปล่อยแล้วเขาปล่อยผมแล้วเขาไปเล็งเพื่อนเราแล้วฮะโอเคสวยสวยเพื่อนสวยเลยผมขึ้นไปดีไหมวะเอาไงดีขึ้นไปเลยแล้วกันดูทรงแล้วฝั่งนั้นว่าไงโอเคมีเดียมอยู่ตรงนี้ว่ะไม่มีทีดีโอเคอ้าวนายมาลึกเกินไปหรือเปล่าเพื่อนอ้าวจุดสังหารเลยนะเนี่ยฉันยิงได้เลยนะฉันกำลังหันตัวอยู่พ่อหนุ่ม1เม็ดครับผมแล้วก็เม็ดที่2ฮะแล้วก็เม็ดที่3ฮะสวยรู้สึกว่าเขาจะรีบอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวไม่แปลกเลยฮะทำไมเขารีบนะครับผมเพื่อนเก็บไทย57ก็ได้นะเพื่อนยิงอีกสักเม็ดนึงได้เปล่ายิงไทย57สักเม็ดนึงได้ป่ะ1เม็ดโอ้ไม่ได้ว่ะโอ้ไม่ได้แล้วฮะเพื่อนเราไม่รอดแล้วป่ะงั้นผมต้องถอยยาวฮะถอยหลังยาวเลยว่ะถอยยาวไปหานู่นเลยฮะหาคิวเลยถอยยาวโอเคถอยยาวโอเคได้หลบทันจัดสังหารคิวโอเครอเพื่อนเราจัดการคิวก่อนโอเคเต่าอยู่นี่โอเคเฮฟวี่อยู่นู่นเฮ้ยตรงนี้เราได้เปรียบอยู่นะเราเล่นเนินตรงนี้ได้นะฮะได้อยู่แต่ถ้าเต่าชาร์จผมนี่ผมไม่น่ารอดเลยนะผมไม่รอดเลยแหละ700เหรอได้ฉันเลยเยอะกว่าด้วยเอาไงนายจะชาร์จฉันอย่างนั้นเหรอฮะชลีดานว่าไงเฮ้ยสวยว่ะเหลือ80
น่าจะโดนเพื่อนเรายิงฮะ2 1เม็ดอ้าวสวยเลยสวยเลยฮะสวยเลยอ้าวเรียบร้อยโอเคโอเคเหลือแค่ได้แต่ว่าไทย57น่าจะโหลดเสร็จก่อนฮะ5อ้าวหันอย่างนี้ก็โอเคสวย1เม็ดโอเคเม็ดที่2ทันป่ะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรได้อ้าวหันข้างให้ด้วยอื้อสวยโอเครอโหลดยาวเลยฮะ10วิเป็นไม่ได้ไปเอาเก็บเชอร์หน่อยนะเพื่อนโอเคสวยเชอร์เลยเพื่อนเชอร์เลยไม่น่ารอดแล้วแหละนะฮะโดนอ้อมสักขนาดนั้นผมโดนล้อมหมดแล้วนะนายโดนล้อมหมดแล้วโอเคเอาเป็นไงบ้างนะสำหรับพี่เอ็มยอร์กพี่ยอร์กของเรานั่นเองนะก็เรียกว่าเป็นรถถังเฮฟวี่เมทนั่นเองนะก็ถ้าเล่นก็พยายามหาที่หลบได้เลยก็ดีเลยนะเพราะว่าจุดด่อนมันยิงได้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็มันจะมีป้อมผู้การเพจล่างแล้วก็ตรงนี้ก็ยิงได้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่แถว2ดีที่สุดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วผมหากชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้เพื่อเป็นกำลังใจไว้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดี